ข้อที่31นะครับข้อนี้แก้เลือดกระจกที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดภาวะโลกร้อนคือแก๊สอะไรข้อนี้ง่ายนะครับตอบข้อที่3นะครับตรงนี้นะคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับตรงนี้ไนโตรเจนก็คือเป็นแก๊สที่มีมากที่สุดในบรรยากาศออกซิเจนใช้หายใจโอโซนนะครับช่วยป้องกันพวกรังสีต่างๆนะครับข้อที่32นะครับพิจารณาว่ากราฟในข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของเม็ดดินกับปริมาณน้ำที่ซึมผ่านได้ในเวลาเท่ากันเหมาะสมที่สุดนะครับก็คือถ้าเรานึกถึงภาพเนาะก็เช่นดินเหนียวเนี่ยน้ำก็ซึมผ่านได้ยากดินร่วนก็อาจจะปานกลางส่วนดีไซน์เนี่ยก็ต้องซึมได้อย่างเร็วเลยอันนี้บอกว่าปริมาณน้ำที่ซึมผ่านได้ขนาดของเม็ดดินนะครับขนาดเม็ดดินใหญ่นะครับเป็นยังไงซึมได้มากหรือน้อยซึมได้มากนะถ้าขนาดเม็ดดินใหญ่ยิ่งขนาดเม็ดดินนั้นยิ่งใหญ่มากก็จะยิ่งซึมได้มากนะครับก็คือเหมือนกับเม็ดทรายไหมเม็ดมันจะใหญ่มากแต่ถ้าเป็นดินเหนียวเม็ดดินมันจะเล็กมากจนข้างละเอียดเลยเหมือนเรามองไม่เห็นเม็ดมันเลยนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือเม็ดใหญ่มากนะครับน้ำซึมได้มากนะครับก็คือตอบข้อ4นี่เองนะครับคือการตรงนี้นะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดเม็ดเล็ก 0.5 น้ำก็จะซึมได้น้อยนะแต่ถ้าอยู่ปานกลางเนี่ยน้ำก็ซึมได้มากขึ้นแต่ถ้าเม็ดใหญ่มากๆเลยก็จะซึมได้มากที่สุดเลยนะครับก็เลยตอบข้อ4นะครับในส่วนนี้ต่อไปข้อ33นะครับพิจารณาแผนภาพดังต่อไปนี้การไหลของน้ำเนาะว้าวทิศทางของน้ำถ้าจะซื้อที่ดินทำสวนบริเวณใดไม่ควรซื้อบริเวณที่ไม่ควรซื้อก็คือบริเวณที่มักจะถูกน้ำกัดเซาะเรียนลองดูนะพอน้ำพัดมาปึ๊บบริเวณแรกที่จะถูกกัดเซาะคืออะไรอ่ะน้ำมันก็จะมากัดเซาะบริเวณเนี้ยใช่ไหมไอเนี้ยอลอดแต่งอนี่โดนกัดเซาะนะครับเสร็จปึ๊บน้ำวิ่งมาปึ๊บมาตรงนี้ใช่ไหมครับในสภาพความจริงมันก็จะมากัดเซาะบริเวณเนี้ยไอเนี้ยไม่รอดอันเนี้ยรอดนะครับตรงนี้ด้วยที่จะถูกกัดเซาะเพราะน้ำมันพัดมาเนี่ยบริเวณแรกที่จะถูกกัดเซาะตรงนี้นะครับส่วนขอนี่รอดนะครับดังนั้นบริเวณที่ไม่ควรทำการเกษตรเพราะจะถูกกัดเซาะคือกองอจอคือข้อไหนครับข้อที่3นะโอเคนะครับข้อนี้ตอบข้อ3 34นะครับแนวโน้มในอนาคตน้ำในทะเลหรือมหาสมุทรจะเพิ่มปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกท่านเห็นด้วยหรือไม่เพราะอะไรสาเหตุที่น้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับก็คือว่าโลกของเรามันจะร้อนขึ้นแล้วไปละลายน้ำแข็งที่บริเวณทั่วโลกนะเลยทำให้น้ำทะเลมันสูงขึ้นนะถามว่ามันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกไหมนะครับข้อนี้เปลี่ยนแน่นอนนะครับบริเวณชายฝั่งนะถ้าไปดูตอนนี้จะโดนกัดเซาะแบบเยอะเลยนะครับทีนี้เพราะอะไรล่ะเพราะทานน้ำแข็งขั้วโลกละลายมากขึ้นนะครับเพราะมนุษย์ขยายพื้นที่ไม่ใช่นะผมได้พูดไปแล้วว่ามันเกิดจากน้ำแข็งละลายนะครับข้อหนึ่งข้อที่35นะครับข้อมูลต่อไปนี้แสดงเวลาที่ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบดาวพุธใช้เวลา88วันดาวศุกร์225วันโลก365วันอังคาร687วันถ้ามีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ช้ากว่าเดิม1รอบใช้เวลา450วันและโลกยังคงอยู่ในระบบสุริยะตำแหน่งของโลกในระบบสุริยะน่าจะเป็นข้อใดนะครับก็คือเหมือนกับว่าวิ่งแข่งกันแล้วกันเนาะมีโอ้ไอคนที่นำแน่นอนต้องเป็นนะครับดาวพุธเพราะไอเนี้ยวิ่งเร็วสุดเลยเสร็จปึ๊บก็ต้องเป็นดาวศุกร์ตามมาใช่ไหมใช้เวลา200แล้วก็ต้องเป็นดาวโลกส่วนไอที่อยู่ไกลสุดเพื่อนเลยคืออังคาร
1ปีมี300 1ปีมี687วันนะถามว่าทีนี้ไอ้โลกมันช้าลงใช่ไหมบอกว่าใช้เวลา450วันแปลว่าตำแหน่งของโลกเป็นไงต้องขยับถอยออกมาอีกตรงนี้ใช่ไหมครับคือถอยหลังออกมาอีกบอกว่าจะขยับใกล้ดาวศุกร์มากขึ้นผิดเนาะเพราะดาวศุกร์มันวิ่งไปเร็วกว่าละนะครับจะขยับเข้าใกล้ดาวอังคารมากขึ้นโอเคข้อนี้ถูกเพราะโลกมันถอยหลังมาไงมันก็มาใกล้ดาวอังคารมากขึ้นนะครับข้อ2นะครับจะอยู่ระหว่างดาวพุธกับดาวศุกร์อันนี้ติดเลยไม่ทันเขาหรอกจะอยู่ห่างดวงอาทิตย์มากกว่าดาวอังคารไม่ถูกนะครับเพราะว่าใช้เวลาที่450วันยังอยู่ก่อนดาวอังคารอยู่อันนี้จะตอบข้อ2นะต่อไปข้อ36วัตถุท้องฟ้าที่เผาไหม้ไม่หมดในชั้นบรรยากาศและกำลังตกสู่พื้นโลกเรียกว่าอะไรนะครับเผาไหม้ไม่หมดแล้วตกสู่พื้นโลกก็เรียกว่าอุกกาบาตครับผมมาตกลงสู่พื้นโลกเรียกว่าอุกกาบาตถ้าผิวใต้เนี่ยคือตกลงมาแล้วเผาไหม้หมดในชั้นบรรยากาศนะครับดาวตกก็คือเป็นพวกเศษฝุ่นที่อยู่ตามชั้นบรรยากาศนะครับแล้วก็ลงมาติดตีกับชั้นบรรยากาศของโลกส่วนดาวหางเนี่ยคือเกิดขึ้นที่ดวงอาทิตย์เลยไม่เกี่ยวกันนะครับข้อที่37นะครับบอกว่าพิจารณาการแสดงเติบโตของสิ่งมีชีวิตจากกราฟข้อใดสรุปได้ถูกต้องสิ่งมีชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายไม่ถูกนะเพราะมันโตขึ้นมาแล้วมันก็เริ่มมาเป็นที่ถ้าเกิดขึ้นเติบโตตลอดชีวิตจะต้องเป็นเส้นกราฟแบบนี้เส้นตรงไปเลยแล้วก็ทะลุออกไปเลยเนี่ยคือข้อหนึ่งนะสิ่งมีชีวิตมีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอในระยะแรกและคงที่ในระยะหลังถ้าโตอย่างสม่ำเสมอในระยะแรกโตแบบเนี้ยคงที่ในระยะหลังคือเป็นเส้นตรงแบบนี้นี่คือข้อสองนะคงไม่ถูกสิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะแรกและลดลงในระยะหลังอันนี้ยังไม่ถูกนะถ้าเติบโตลดลงเติบโตแบบสูงมากในระยะแรกจะเป็นแบบนี้ลดลงในระยะหลังจะเป็นแบบนี้นี่ตอบข้อ3นะข้อ4สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตเพียงเล็กน้อยได้ในระยะแรกเนี่ยน่าจะถูกละอันนี้คือช่วง1เติบโตได้เพียงเล็กน้อยและเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วในระยะต่อมาช่วงนี้เป็นช่วงที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วเลยและระยะสุดท้ายเจอเติบโตอย่างช้าตอบข้อ4นะก็คือเนี่ยช่วงนี้เริ่มช้าละนะครับข้อที่38นะครับบอกว่าภาพการทดสอบแป้งที่ตำแหน่งปิดกระดาษของใบไม้ที่อยู่ต้นเดียวกันเมื่อให้ทุกใบได้รับแสงเป็นเวลา4ชั่วโมงตำแหน่งที่ถูกปิดเนาะจากภาพการออกแบบการทดลองนี้กำหนดให้สิ่งใดเป็นตัวแปรต้นตัวแปรต้นนะครับก็คือสาเหตุของการทดลองนี้นะครับนั่นก็คือข้อที่3นี่เองนะครับคือพวกกระดาษพวกนี้ไงใช่ไหมคือชนิดของกระดาษว่ามันมีผลไหมว่ากระดาษแก้วใสแสงผ่านได้มากแสงผ่านได้น้อยนะครับกระดาษสาผ่านได้ไงแสงสีดำผ่านได้ยังไงครับตัวแปรต้นนะครับส่วนปริมาณแป้งอันนี้เป็นตัวแปรตามนะครับอันนี้ตำแหน่งของใบต้องติดตำแหน่งเดียวกันทุกใบนะถ้าทำให้เหมือนกันแบบนี้จะเรียกว่าตัวแปรควบคุมนะครับควบคุมเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวแปรควบคุมนะครับมีตัวเดียวที่เป็นตัวแปรต้นหรือว่าสาเหตุของผลที่ตามมาสาเหตุของปริมาณแป้งนี่ก็คือชนิดของกระดาษนั่นเองข้อ3นะไปครับข้อ39นะครับกราฟจำนวนสิ่งมีชีวิต4ชนิดในโซ่อาหารจากช่วงเวลา A ถึง F นะครับถ้าเขียนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้ง4ชนิดในรูปของโซ่อาหารเป็นดังนี้คือหนอนไก่งูจากภาพช่วงเวลาใดที่มีอาหารของไก่อยู่น้อยสุดอาหารของไก่คืออะไรไก่กินหนอนเราไปดูหนอนช
วงเวลาที่น้อยสุดเลยนอนคือเส้นไหนเส้นนี้วับนี่เห็นไหมนอนนะครับแล้วมันมีอยู่น้อยสุดเลยคือช่วงไหนที่นอนน้อยสุดก็คือแถวๆนี้ C กับ D ตอบข้อไหนครับตอบข้อ3นะนอนมันน้อยสุดนอนเป็นอาหารของไก่นะครับตอบข้อ3นี่เองต่อไปข้อ40นะครับข้อ40บอกว่าปริมาณของตะกั่วในสารละลายตะกั่วที่ดูดซึมด้วยหาดกำมันชนิดหนึ่งความเข้มข้นสารละลายตะกั่วปริมาณของสารตะกั่วที่ถูกดูดซับ 0.1 ดูดซับได้ 0.9 0.5 ดูดซับได้ 0.14 0.19 ดูดซับได้ 0.19 อู้ดูดซับได้ 100% เลยนะเนี่ยนะครับต่อไปตรงนี้ 0.36 ดูดซับได้เพียง 0.2 แต่ว่าเริ่มคงที่พวกนี้ดูดซับได้เกิน100เลยศึกษาข้อมูลในตารางข้างต้นแล้วตอบคำถามค่าความเข้มข้นของสารละลายตะกั่วเท่ากับ 0.25 ความเข้มข้น 0.25 ก็หมายความว่ามันอยู่ระหว่างตรงนี้เนาะอยู่แถวๆนี้ 0.25 หาดกับมันจะดูดซับตะกั่วได้กี่มิลลิโมลต่อกรัม 0.25 ก็ดูดซับได้อยู่ระหว่างนี้นะ 0.19 ถึง 0.20 ตอบข้อ3นะครับโอเคข้อนี้ไม่ค่อยยากนะครับโอเคครับก็ครูก็หวังว่าวิดีโอชุดนี้นะครับจะมีประโยชน์กับนักเรียนนะครับช่วยให้นักเรียนได้อยู่ในโรงเรียนที่นักเรียนต้องการนะครับได้อยู่ในชั้นเรียนที่ดีๆมีสังคมที่ดีๆในการเรียนนะครับสวัสดีครับ